คำเตือนวิดีโอนี้มีคำหยาบผู้ปกครองควรให้คำแนะนำบุตรหลานของท่านรอคุณด้วยค่ะเราได้ซื้อตั๋วเลยทริปนี้พวกติดเจอฟ้าฝนตลอดเวลาทำให้การดำน้ำนั้นยากลำบากแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะก็เลยไม่ได้นำภาพใต้น้ำมาฝากทุกคนจริงๆนั่นต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวทริปหน้าเราจะเอามาฝากใหม่นะคะก็ในเนื้อหานี้เราก็จะมีการบ่นก็คือการเล่ารีวิวการเรียนข้อสอบต่างๆอะไรเงี้ยให้ทุกคนฟังก็ลองฟังกันดูนะคะแล้วส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายทำนะคะถ่ายทำดูยิ่งใหญ่เนาะไม่ใช่ในการถ่ายวิดีโอนี้นั่นก็จะมีกล้องตัวนี้นะคะเป็น Sony A5100 ไม่ใช่ A5100 ค่ะแล้วก็มี GoPro Hero 3แล้วก็ GoPro Hero 6นะคะแต่ภาพมันจะแบบมืดๆมัวๆหน่อยก็ไม่ต้องงงไปนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามรีวิวกับกล่าวนี้ด้วยหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่สนใจจะเรียนดำน้ำอยู่ในเวลานี้นะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะมาแบบเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันแล้วไหมล่ะมึงเราตื่นเต้นมากคืออันนี้เป็นการนั่งรถไฟแบบชั้น2ไปชุมพรครั้งแรกเนาะของยูยี่ของเราถ้าไปชุมพรก็ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่2ที่เคยนั่งไม่รู้อ่ะตอนเด็กนั่งบ่อยสปินเตอร์แต่ว่าไม่เคยเห็นแบบนี้อะไรเห็นแบบแทนแทนบนเรือจริงจังเด้อมึงไม่อ้วกแต่สภาพนี่เมอร์เมดของจริงก็มาเกลือขึ้นเด้อเกลือขึ้นแขนบาดสุดเลยสุดพวกเงาอ่ะ
คเราก็มาถึงที่รีสอร์ทแบรนด์ไดวิ่งรีสอร์ทตอนประมาณ9โมงกว่าแล้วมันต้องเรียน10โมงเว้ยตอนนี้10โมงกว่าแล้วด้วยความที่เป็น private course นะคะก็เลยยังไม่ได้เริ่มเรียนเขาก็เลยอนุญาตให้กินข้าวก่อนคือมาถึงแม่งทุกอย่างรีบอะเดี๋ยวทำไมเขาถึงเขามาตามหรอวะค่ะนี่ค่ะอันนี้ที่เรียนโรงพยาบาลเนาะรีวิวเรือลมพยาหน่อยค่ะคือเรือนี่ไปไล่ควายเรืออยู่นะเกือบตายถามว่ามีใครไม่อ้วกบ้างเห็นหน้าหลายๆใครก็ตายค่ะมึงวินไหมคะกูเป็นเมอร์เมดค่ะกูได้เมอร์เมดห้องเมอร์เมดบนเก้าอี้แบบนี้พูดไม่พอตามพีเคสบล็อกด้วยนะฮัลโหล it's not easy นะคะทุกคนเพิ่งอะไรวะจบปฏิบัติคือเรียนปฏิบัติก่อนทฤษฎีเพราะว่าเรามาแบบคอร์สเร่งรีบมาถึงก็ลงสระเลยแล้วแบบกูแดกน้ำในสระแบบหนักมากค่ะไม่แดกน้ำในสระก็หายใจเอาน้ำเข้าปอดอะไรอย่างเงี้ยโหดมากคือบางท่าก็แบบเฮ้ยง่ายกว่าที่คิดบางท่าก็แบบไม่ไหวแล้วน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฉันจะเป็นคนที่แบบพานิคที่สุดในสระตกใจตลอดเวลานะเนาะก็เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปแบบว่าเรียนทฤษฎีต่อค่ะมีหนังสือเป็นอันนี้ Open Water Diver นะคะแล้วพรุ่งนี้เช้า 7:00 นก็คือลงทะเลค่ะคือแบบไหวจริงหรอกลัวมากโอเคต้องไปอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนต่อนะคะทุกคนบอกตัวเองให้สู้นะคะนะชุดนี้ไปแล้วบอกด้วยห้องขวานะคะเราจะเตรียมตัวไปลงทะเลแล้วพี่ดอกว่ายังไม่ค่อยจะเป็นเลยค่ะดูอากาศแบบไหนตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นที่คุณจะได้ไปเจออากาศแม่งแบบอากาศได้ใจมากโอ้ยรัวแล้วไปดูของอะไรค่อยของแต่คิวก็ยังไม่หายเด้อคุณคิดว่านี่คือทางของคุณหรือเปล่าคะว่ากูสน็อกก็พอละเพื่อนจะต่อคอร์สไหมคะต่อไปได้มาไม่ค่ะเดี๋ยวหาผัวเอาแล้วไงต่อคะก็หาผัวก็แต่งงานกับผัวลำคาญไม่จริงคำตอบอะตรงข้ามกับความจริงอะลองมันทำไมเหมือนมันมืดกว่าเดิมวะหายไปแล้วอ่ะ
มาอัปเดตช่วงเช้าเลยช่วงเช้าคิดว่าไปกันแล้วยังมาเข้ามาอัปเดตก่อนเป็นคนดีไม่ทิ้งเพื่อนหรอกอันนี้คืออ่านแล้วหรอกำลังจะมาแบบรีแคปช่วงเช้ากันก็ช่วงเช้านะคะฝนตกค่ะแล้วก็ออกไปสองไดฟ์แรกกูนะในส่วนของกูนะไดฟ์แรกกูแบบพานิคมากแล้วกูก็แบบเหมือนตอนที่ไต่เชือกลงไปแล้วกูก็แบบแล้วก็ขึ้นมาพี่เขาแบบขึ้นมาทำไมกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงแต่รู้ว่ามึงมาเช้าเสร็จแล้วมันจะมีสกิลนึงที่แบบว่าถ้าเราแบบหาเพื่อนไม่เจอแล้วต้องลอยขึ้นมาใช่ไหมกูก็ลอยขึ้นมาคนเดียวแบบกลางทะเลแล้วก็ลงไปทำไมเขาเนี่ย one minute อะไรนะรู้เออวันมีลิตดูอะไรอย่างนั้นเออแบบก็ไดฟ์แรกก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่อันสองฉันรอดมันพันสองกูตายอันสองค่ะกูไปกูเป็นบัดดี้กับน้องยูยี่นะคะน้องยูยี่ก็จะมีพี่แบงค์ดึงไว้เพราะว่าน้องแบบลอยน้องเบาแล้วกูก็แบบไม่เคยได้อยู่คู่บัดดี้เลยคือครูฝึกก็ด่าทั้งกูทั้งมันนะคะบอกว่ากูไม่รอมันแล้วมันก็ไม่หายใจก็สนุกดีมันแบบมันมีความแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเดี๋ยวน้ำเข้าสนุกเดี๋ยวน้ำเข้าปากอะไรเงี้ยแบบแต่สนุกมากเออสนุกเอาอีกแล้วเอาค่ะตอนแรกแบบไม่ค่อยเอนจอยเพราะว่าไม่ชอบตอนที่อยู่ในสระว่ายน้ำอ่ะแต่พอแบบลงทะเลปุ๊บคุณคิดว่าพอผ่านโอเพนวอเตอร์แล้วคุณจะแบบ continue advance ไหมคะจริงๆก็อยากนะเออเริ่มอยากแล้วอ่ะอีนี่สายบีแต่กูเฉยๆก็ยังแบบคือถ้าเธอทำได้ก็สนุกดีแต่ว่าแบบยังไม่ค่อยชอบการหายใจทางปากเพราะว่าแบบคอมันแห้งเออไม่ชอบคอแห้งแล้วเวลาเหมือนกลืนน้ำเกลือคอเราจะยิ่งแห้งไงก็เลยแบบไม่ค่อยชอบตรงจุดๆนั้นนะคะของส่วนดาวเนี่ยส่วนยอยเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าคัดรอบ2กูตายพรุ่งนี้ก็คือเหลืออีก2ไดฟ์แต่แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะไปเรียนอีก2บทแล้วก็สอบเปเปอร์ด้วยค่ะผ่านก็นอกเออก็สู้ๆค่ะจะผ่านไหมพรุ่งนี้ก็รอดูนะฮะบายบายมาดูหน้าน้องมาดูคนเนี่ยใกล้ๆก่อนปากอ่ะมันไปฉีดมาเลยนะเนี่ยทำบาปน้องกูมากทำบาปน้องกูมากเว้ยโอเคนะคะแล้วก็พักผ่อนเสร็จเมื่อ4โมงเย็นป่ะวะ5 โมงคือที่ช้าพอไม่ใช่อะไรนะทั้งห้องอ่ะคือเนี่ยทำข้อสอบเสร็จคนสุดท้ายก็เลยช้าทุกอย่างก็เลยช้าหมดเลยวันนี้ได้ที่3กับ4บรรยากาศมันโคตรอุกอาจกูเป็นคนบาปของแท้เนี่ยกูไม่ดำวันนี้เราจะไม่ลอยมึงฟังมันนะเราจะกลัวไม่ห่างอันจะกลัว18อันน้ำจนอิ่มไม่อันนี้คือการอันนี้คือการทักทายปลาอยู่ในมีชิ้นละถอยออกมาทักทายปลาน้ำขุ่นเวอร์น้ำใสประมาณ1-2เมตรแรกใสมากจริงลงไปแบบมืดมิดหน้าแบบประสบความสำเร็จมากดีใจเชี่ยอันนี้ก็จะเป็นเล่มล็อกบุ๊กอะไรนะคะอธิบายซิล็อกบุ๊กคืออะไรคะก็คือว่าเป็นหนังสือที่เก็บประสบการณ์ในการไดฟ์ของเราไดฟ์มาแล้ว4ไดฟ์เริ่มหน้าแรกก็คือOWTD นะคะ Open Water Training Dive ก็คือว่า
ครั้งแรกของเราในการมาลงคอร์สนี้เราก็ได้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ความกว้างความขุ่นไม่ใช่ความการมองเห็นการมองเห็นชั้นเห็นแค่4เมตรนั่นคือขุ่นสั่งแล้วก็แต่วันนี้ขุ่นกว่าเย้สนุกนะครับการดำน้ำอย่าลืมแนะนำตัวคุณจอร์ดครูบอลถ้าไม่สนุกนะครับก็บอกว่าเรียนกับใครก็ได้เดี๋ยวพูดชื่อน้ำหมอกถ้าชอบสายฝนด้วยวันนี้จะเป็นสายฝนอันนี้เป็นมิสปอยค่ะถ้าสายสปอยจบแล้วแบบจริงจังแบบออฟฟิเชียลในการดำน้ำเกือบรอดเด้อแต่ก็รอดแบบสวยมากเวอร์แบบว่ายเป็นเวอร์ค่ะว่ายเป็นเวอร์มาดำน้ำก็ต้องบอกว่าดำเป็นเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปคอร์สรวมๆกัน3วันนี้นะฮะที่เกาะเต่าเราก็ขออนุญาตพูดชื่อรีสอร์ทโรงเรียนเลยแล้วกันก็คือ Balck Diving Resort นะฮะน้องคิดว่ายังไงคะน้องก็ว่ามันสนุกดีถ้าใครชอบน้ำรักน้ำรักทะเลรักโลกรักซากุระก็มาเรียนก็ดีมันเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องลองก็ความประทับใจของน้องนะคะน้องก็ว่ามันได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมัน snorkeling ก็แบบนึงแต่ว่า scuba diving ก็อีกแบบนึงซึ่งส่วนตัวเราก็ชอบนะแต่เสียดายอย่างเดียววันนี้น้ำขุ่นมากมองไม่ค่อยเห็นอะไรอ๋อแล้วก็ความประทับใจก็คือเรียนแล้วเรารู้สึกว่าอาจารย์ที่สอนเราอะคือเขาดูแลเราดีมากแบบก็เลยแบบโดยส่วนตัวไม่ได้มีความกลัวอะไรมากมายแต่ว่าเรากลัวเรื่องเราลอยแต่อาจารย์ก็แบบดูแลเราดีมากคือโดยรวมครบทุกอย่างนั่นแหละก็อยากให้เรามาเรียนกันนะทุกคนแบบว่าท้าทายดีอะไรดีบอกว่าถ้าจะให้แนะนำว่าเรียนที่ไหนดีอันนี้ก็รู้จักที่เดียวนะคะก็มาเรียนที่นี่ก็ได้จะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณแต่ว่าครูเราอ่ะดีเขาคือเราอ่ะมีเวลา3วันใช่ปะแต่3วันอ่ะเราเป็นเร็วมากเพราะว่าครูเขาแบบครูเขาเข้มอ่ะเขาแบบต้องคือเราถ้าเราไม่ได้ตรงไหนเขาก็จะแบบให้เราเจอปัญหาแล้วเราก็เขาสอนให้เราแก้ปัญหาอย่างที่สำลักน้ำในทะเลที่คิดว่าตัวเองจะตายอ่ะก็คือครูเขารู้ว่ามันเซฟเขาก็เลยปล่อยให้เราสำลักไปเลยจะได้จำได้ว่าเออเคยเป็นอย่างนี้นะจะได้แบบไม่ต้องเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้อีกหนึ่งคำแนะนำส่วนตัวเพราะว่าตอนแรกก็เป็นคนไปดูคอร์สเองที่งานเอ็กซ์โปเนาะก็แบบคิดแบบเยอะมากไม่แบบคือรู้แต่ว่าตัวเองอยากไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาละเอียดว่าอะไรคืออะไรเงี้ยแบบรู้แค่คร่าวๆมากอ่ะก็เลยแบบเลือกมาเกาะเต่าเพราะว่ามันได้ที่พักแล้วก็มันได้ลงทะเลแบบเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆคอร์สในกรุงเทพอ่ะมันมีเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะได้ไปลงที่แสมสารแล้วเขาอ่ะจะไม่รวมค่าที่พักแล้วก็ไม่รวมค่าลงเรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบกว่าที่เราจะเรียนจบคอร์สนึงอ่ะมันก็ใช้เวลานานเพราะว่าเขาจะขึ้นอยู่กับว่าเราว่างเมื่อไหร่แล้วก็ไปเรียนว่างเราเมื่อไหร่เงี้ยพออย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไม่เป็นสักทีนึกออกปะเราก็เลยเหมือนต้องแบบมาแบบอย่างเงี้ยมาคอร์สเดียวครั้งเดียวให้มันจบให้ไวเป็นเลยอย่างเงี้ยแนะนำให้มาที่เกาะเต่าหรือทะเลที่ไหนก็ตามคืออยากให้ไปเรียนที่ทะเลเลยมากกว่าที่ไปเรียนในสาในกรุงเทพแล้วก็ค่อยหาเวลาว่างไปอย่างเงี้ยมันจะจำไม่ได้เพราะว่าแบบมันต้องใช้ความแบบเคยชินอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็แล้วเราก็มา let's dive กันนะฮะใช่ถ้าเรามีโอกาสได้ไป dive ด้วยกันเดี๋ยวเราก็ทำคลิปวิดีโอมาดีอันนี้จะพูดถึงเรื่องเมื่อคืนแล้วกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านตรงนี้กันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนบิ๊กฟ้าใสๆก็คือสภาพเมื่อคืนกับตอนนี้นะคะต่างกันมากคือเมื่อคืนถ่ายแล้ว